ีครับพวกเรามีดันเลยนะครับรักมันก็เป็นแค่คำที่ใครบางคนนิยามเอาไว้รักมันก็เป็นแค่คำดีๆที่ทำให้คนเชื่อใจหลอกให้ก็จริงๆแล้วเราทำงานกันมาเองก่อนเราก็มีซิงเกิลที่เราทำกันเองประมาณ2เพลงแล้วนี้เราเคยให้พี่ฟงเบียร์แต่งเพลงให้เพลงหนึ่งชื่อเพลงฉันนอนจมอยู่ฉันนอนจมอยู่บนเตียงเป็นเธอจากไปฉันนอนจมอยู่บนเตียงที่ไม่มีเยื่อใยฝันหลังที่เราเคยฝันใฝ่กับหมอนใบเดิมทั้งสองใบฉันขอโอกาสอีกครั้งได้หรือเปล่าลองคิดทบทวนเรื่องราวของเราทั้งเธอและฉันว่าอยากจะกลับก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่เบียร์ให้โอกาสพวกเราก็ชักชวนพวกเรามาทำงานที่ค่ายมีเลยครับถึงขั้นนี้ก็เรื่องไม่คาดคิดครับพี่เบียร์เขาก็เสนอเพลงนี้ขึ้นมาให้วงอะไรเป็นในแบบของมิดเดิลเลนรักเธอบอกว่าเธอจะรักฉันจนวันสุดท้ายเนื้อที่ดีบวกกับแรปที่เราได้แบ็คชีฟมาฟีเจอริ่งด้วยมันเป็นอีกสีหนึ่งที่มันมาที่หลังนะจากที่เราเล่นตอนแรกแต่ว่ามันมาอยู่แล้วมันลงตัวพอดีตอนนั้นดูแรปเปอร์เรารู้สึกว่าคนนี้มึงแรปแบบมันดาร์กอ่ะคือเขาดูมีอินเนอร์รักและมีวันจบน้ำตาลเมื่อวานยังมีวันหมดมันไม่มีอะไรจะคงความสดสวัสดีครับผมต๊อกแบ็คชิปจากยับนะฮะตัวกำหนดธรรมดาของอะไรที่มันสุกงอหมดแรงยึดเหนี่ยวก็ต้องล่วงหล่นผมรู้สึกว่าตัวเพลงของเขาว่ามันมาแบบพอดีแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรต้องเพิ่มแล้วเขาก็ถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องเพิ่มแล้วอ่ะผมแค่พยายามทำส่วนของผมให้ดีที่สุดคือการแรปนั่นเองจริงถามว่าแต่งนานไหมไม่นานครับพี่ฟองเบียร์มาแนะนำว่าเพลงเนี่ยมันจะดีได้แต่มันไม่ควรจะดีทั้งหมดเนาะได้อะไรมาจากพี่ฟองเบียร์เยอะเหมือนกันคำพูดสั้นๆของเขาอ่ะมันทำให้ผมแบบคิดอะไรหลายๆอย่างออกมันไม่เคยมีใครมาสอนผมในเรื่องเนี้ยผมก็ขอบคุณพี่ฟองเบียร์นะฉันกลายเป็นคนบ้าบอไงครับดีครับมีตาไม่สู้แหลงนอนเยอะนิดนึงก็เป็นแค่คำที่ใครบางคนนิยามเอาไว้รักมันก็เป็นแค่คำดีๆที่ทำให้คนเชื่อใจหลอกให้ทุ่มเทลงไปให้ทั้งชีวิตเพื่อพบเจออะไรที่ไม่คาดคิดตอนสุดท้ายและสุดท้ายรักมันก็เป็นแค่คำที่ใครบางคนนิยามเอาไว้รักมันก็เป็นแค่คำดีๆที่ทำฉันเชื่อใจหลอกให้ทุ่มเทลงไปให้ทั้งชีวิตเพื่อพบเจออะไรที่ไม่คาดคิดตอนสุดท้ายอย่างที่ฉันได้เจอวันนี้